พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศและขอรับสนับสนุนความร่วมมือจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการจัดกิจกรรมภายใต้กรอบการประชุมต่างๆในระหว่างที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2562รวมทั้งขอทราบความต้องการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่จะขอให้ไทยสนับสนุนสำหรับการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนในปี2563ในระหว่างการเยือนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าเยี่ยมคำนับในเวียนฟูจ่องประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายกล่าวชื่นชมกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่มีมายาวนานรวมถึงความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารพร้อมกันนี้ได้หารือถึงการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านแรงงานด้านการประมงและการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงพร้อมกันนี้ได้พบและหารือกับพลเอกงัวซวนหลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกันมีความใกล้ชิดแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมทั้งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมงลุกล้ำน่านน้ำและความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของทั้งสองประเทศที่มีมากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอให้มีการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือทางทหารระยะเวลา3ปีปี2562ถึงปี2565ภายใต้ความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศที่ได้ลงนามไว้แล้วรวมทั้งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนของไทยและในโอกาสเดียวกันได้ขอรับการสนับสนุนจากไทยในการจัดกิจกรรมทางทหารอาเซียนเช่นการสวนสนามทางเรือและการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในโอกาสที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะรับหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนต่อจากไทยในปี2563รวมทั้งได้กล่าวเรียนเชิญประเทศไทยเข้าร่วมโครงการพรมแดนมิตรภาพ6ประเทศซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบรับในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งนี้ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนกระทรวงกลาโหมจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันของสมาชิกอาเซียนโดยจะส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดนและความร่วมมือทางทะเลซึ่งรัฐบาลไทยจะให้ความสำคัญกับการผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันนอกจากนั้นได้เยี่ยมชมกองบัญชาการภาคทหารเรือที่5ณเกาะฝูกวกสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมทั้งร่วมหารือกับผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่5ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเลเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประโยชน์ของภูมิภาคอีกด้วย